ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เดินหน้าไปอีก9วรวัฒน์นำทีมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับสื่อมวลชนดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้นำคณะผู้เกี่ยวข้องข้าราชการกรมป่าไม้กรมอุทยานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนทุกแขนงเดินทางไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการระดมแนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการดูงานในครั้งนี้เนื่องจากนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่โดยเฉพาะพื้นที่บนดอยบนเขาที่มีจุดชมวิวจุดกางเต็นท์และทะเลหมอกอย่างเต็มรูปแบบโดยจะบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอาทิข้าราชการที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนซึ่งหลังจากการดูงานในครั้งนี้ก็จะเริ่มวางแผนการพัฒนาเป็นรูปธรรมด้วยส่วนสำคัญคือการให้ชาวบ้านประสานทำเรื่องการก่อสร้างและระเบียบข้อกฎหมายกับเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลพื้นที่ซึ่งปัจจุบันสามารถขออนุญาตได้แล้วเพราะมีกฎหมายรองรับหมดไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีตจากนั้นจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นผู้ออกแบบและจัดแต่งสถานที่ให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดยให้เน้นไปในทิศทางเดียวกันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทางนายวรวัฒน์ก็จะนำเรื่องให้คณะกรรมการด้านงบประมาณเพื่อผลักดันงบในการก่อสร้างซึ่งหากเป็นไปตามนี้ก็จะสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้สวยงามรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปที่เป็นต้นไม้สวยก็ใส่เข้าไปถูกไหมครับที่ต้องเป็นแหล่งน้ำก็สร้างขึ้นมาที่ใช้ประโยชน์ที่เราไปใช้ประโยชน์คนกับป่าต้องอยู่ร่วมกันประเด็นคำว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันคืออะไรไม่ใช่ว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันคือเข้าไปเก็บเห็ดเก็บปลาเก็บอะไรอ่ะรีเห็นโรคอะไรต่างๆมามากมายผมก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่พี่น้องชาวแพร่แล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอื่นที่เป็นวิทยากรเนี่ยจะได้มาเห็นมารู้ปัญหารอยฟ้าหลังช่องแหนนะครับอันนี้ปัญหาเยอะผมทำข่าวมานี่เป็น 20-30 ปีนะถนนสายนี้นะครับผมก็เคยเสนอนะผมถึงบอกว่าเวทีที่แสดงความคิดเห็นผมยังไม่อยากเข้ามานานแล้วครับจบ NGO เข้ามาพวกเราไม่เสนอข่าวเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราบอกกันว่าคนนี้เป็นปัญหาเราไม่เสนอข่าวเลยไม่ใช่ไปทำอะไรถูกต้องไหมครับในวันนี้พี่พิธีบอกถ้าสื่อมวลชนเป็นหนึ่งเดียวมันจริงอ่ะทิศทางสื่อต้องไปทางเดียวกันการพัฒนาไปทางเดียวกันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันเราเห็นร่วมกันนะเอาอย่างนี้นะท่านก็ต้องเอาอย่างนี้ไม่ใช่ว่า9คนเอาอย่างนี้อีกคนขวางไปอีกทางไม่ได้เราบอกว่าเรื่องนี้ทำไปแล้วประชาชนเสียประโยชน์เราไม่เสนอข่าวก็ต้องไม่เสนอข่าวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าเนี่ยนะคะเราต้องมองว่าเราต้องขับเคลื่อนให้เขาเป็นเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ไปจะทำให้เกิดรายได้เข้ามาก็คือพวกสเต็กโมเดอร์นะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของคนวัยเราทำให้ถูกต้องนะส่วนกระบวนการกลไกเราก็ทำไปตามใบอนุญาตมันจะมีแบบฟอร์มอนุญาตอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะวันนี้เป็นวันดีค่ะท่านทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะอาจารย์ที่ก็จะมองในเรื่องของว่าเราติดกับดักอะไรวิชาการสามารถไปเสริมอะไรได้บ้างนะคะก็ขออนุญาตจริงๆแล้วอยากจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลานะคะเวลาเราจะกราบขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ธนวัฒน์เตรียมข้อมูลมาใช่ไหมครับนิดหน่อยท่านทันไหมเอาคนมีหนึ่งเรื่องก่อนมันเป็นเส้นใหม่มากนั่นเรื่องหนึ่งนะครับทางกายภาพงานวิจิตทางกายภาพเนี่ยมันก็คือต้นทุนของเรา
แต่หาถนนเส้นไหนที่จะไปเชื่อมต่อและลิงก์กับภาคเหนือตอนล่างอย่างกระดิ่งพิษโลกเนี่ยไม่สวยเท่าเส้นนี้แล้วถ้าในเชิงนิเวศงั้นเส้นนี้จึงเป็นเส้นสำคัญพอได้ตรวจนี้มาจากท่านรัฐมนตรีก็ทำกันบ้านค่อนข้างเยอะแล้วที่แพทย์อย่างที่ท่านเรียนที่ท่านบอกมานะครับสำนักงานอยู่ตรงอุตรดิตถ์แถวเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็ขึ้นกับสำนักสังเกตพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ดูแลถึงจังหวัดแพร่ตรงที่เนี่ยกำลังคุยกันเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ดันแห่งชาติลำน้ำน่านนะครับก็เริ่มต้นก่อนนะครับว่าถนนลอยฟ้าเนี่ยนะครับผมเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2564ก็คือปีที่แล้วนะครับก็พื้นฐานก็บรรจุมา15ปีนะครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับทำงานส่วนแห่งชาติเข้าไปคุยกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่ได้เลยครับเรื่องสมุนเป็นโครงการพระราชดำริที่ส่งเสริมให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลที่จังหวัดเลยเราทำร่วมกับกำนันวิรัตนะครับจนได้อย.เราทำแล้วนะครับพี่กำนันวิรัตที่จังหวัดเลยครับพี่ครับยินดีนะครับยินดีส่วนเรื่องถนนหนทางนะครับทุกอย่างทำได้หมดเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นมาตรา19ทั้ง1ที่ป่าไม้เข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านไม่ต้องขอเราครับเดี๋ยวเราจะขอท่านเองให้มาช่วยทำเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆถึงแม้จะอยู่ในลูกน้ำ12ไม่ต้องไปพูดถึง EIA นะครับทำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติผมป่าไม้ยินดีรับใช้พี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับต้อนรับและกำลังเกิดเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนจังหวัดแพร่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมเรียนทุกท่านว่าตอนที่เราเริ่มต้นหรือก่อตัวที่นี่เลยนะครับไม่ได้มีคนมาอาสาแบบนี้ทุกคนไม่รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไม่รู้จักบ้านแม่กระบอกจนกระทั่งแม่กระบอกเนี่ยได้รางวัลทางการเรียกว่ารางวัลผ่าบ้านไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวท่านจะได้เจอผู้หลวงปู่มินผู้หลวงปู่มินจะเล่าให้ฟังนะครับพวกเราทำบ้านผู้หลวงปู่มินแม่กำปองเนี่ยนานมากแล้วตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้นี่คือตัวอย่างผมดีใจที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาพาท่านมาดูบ้านแม่กำปองเป็นตัวอย่างและท่านก็ของทางกรมป่าไม้อีกอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มต้นท่านนั้นมันคืออยู่ช่วงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ของท่านประเดิมภาษาตอน80พรรษาเราทำหมู่บ้านแบบนี้80หมู่บ้านนะครับและผมทำกับท่านนั้นช่วงปี2000ต้นเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ทำเรื่องหมู่บ้านครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่อเนื่องนะครับกองทุนหมู่บ้านนะครับเรื่องโอท็อปเรื่องการท่องเที่ยววิถีว่าทำนโยบายของท่านรัฐมนตรีสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมความสำเร็จของบ้านแม่กำปองผมขออนุญาตเล่าง่ายๆสั้นๆแบบนี้จริงๆผมได้กระจายโดยตรงตัวเองเนี่ยคือคนทำที่ลงมือทำเลยนะอยากจะถามว่าสำเร็จยังไงถามผมได้เพราะผมลงมือทำเองกับมือนะครับตัวทุกคนเดินเชียงใหม่ถ้าเราลีลงไหมพอวันที่ล้นชนะผมคือคนทำให้ล้นตอนนั้นเทศบาลเชียงใหม่ไม่เอานะครับไม่เข้าใจตอนสมัยท่านมันดีว่าเป็นรัฐบาลในตอนนั้นเราทำผู้ว่าซีโร่เราจะทำเศรษฐกิจให้กับมือตอนนั้นมันพังต่อจากเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วผู้ประกอบการไม่มีที่จะไปทำหากินต่างๆแล้วท่านจะไปทำตรงที่บางจุดบางแห่งที่เป็นดั้งเดิมของเชียงใหม่ก็แพงก็คือในบาซ่าค่าเซ็งค่าเช่าค่าแล้วก็แพงมากมายมหาศาลคนเกิดเรื่องนี้แม่กำปองเกิดเหตุการณ์จากคนหนุ่มสาวไม่อยู่แล้วท่านต้องเข้าใจคือว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยวิธีว่าทำสำคัญที่สุดผมเห็นด้วยกับท่านที่กำลังพูดกันประเด็นนี้นะครับแม่กำปองเกิดเหตุการณ์หลังจากเศรษฐกิจล่มคนหนุ่มสาวออกนอกบ้านไปหมดแล้วแม่กำปองจะล้างแล้วนะครับคือล้างแล้วล่ะเหลือแต่คนสูงวัยทีนี้พวกเราทำยังไงคณะอาจารย์ผมพาร์ทนึงเป็นอาจารย์สอนหนังสือด้วยเป็นทีมทำงานด้วยผมท่านเป็นดีลด้วยเนี่ยทำวิจัยด้วยเราก็จะเริ่มต้นที่แม่กำปองจะทำอย่างไรก็มาดูว่าทำอะไรได้บ้างที่แม่กำปองหลักการเบื้องต้นกับหมอนำแนวสิหัวใจหัวนะครับเป็นได้สามขั้นพึ่งพาตัวเองคำถามอันนี้ไปใช้ได้ถ้าท่านจะไปทำจะให้เป็นเกิดที่เกิดได้จริงนะเกิดได้จริงเพราะว่าแม่กำปองไม่ใช้เงินสอนหนังสือเลยแล้วเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงท่านไปดูเองนะครับหนึ่งซึ่งพาตัวเองไม่ได้แม่กำปองเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าว่าทำเมี่ยงทำปางเมี่ยงปลูกไว้ที่มาก่อนอยู่ก่อนปี57แน่ๆเดี๋ยวอยู่ก่อนปีเดือนว่าแน่ๆนะครับอยู่กันไปยาวนานสมัยก่อนคนร้านงานกินเมี่ยงกินเมี่ยงแล้ววันหนึ่งเลิกกินเมี่ยงแม่กำปองทำอย่างนั้นเจ๊งไม่มีแล้วคนที่กินเมี่ยงคนหนุ่มสาวลงหนุ่มล่างหมดแม่กำปองจะล้างแล้วความยากของแม่กำปองยากกว่าที่ท่านตรงนี้คนที่กำลังพูดเนี่ยล้านเท่าเพราะที่เรียกว่า destination ท่านต้องตรงหนิงมาที่นี่เลยนะครับ5ถึง10กิโลเนี่ยเพื่อไปเที่ยวในตรงเนี่ยไม่เป็นทางผ่าน
ไม่มีต้นทุนแบบวัดท่อแอร์มาก่อนท่อแอร์มาก่อนไม่มีต้นทุนเลยสิ้นไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าไม่มีแม้กระทั่งอะไรจะทำยังไงตอนที่พวกเขาผมบ้ามากบ้าครับบ้าอะไรก็ดีเนี่ยทุกที่สามารถสร้างอะไรแบบนี้ได้หมดเพราะว่าคนทำอีเวนต์เองก็ต้องการพื้นที่ใหม่ๆให้คนได้เข้าไปประสบมีประสบการณ์ใหม่ๆเช่นกันในระหว่างกิจกรรมนะคะหนึ่งก็คือการแต่งตัวนะคะเรื่องของธีมเรื่องของการซื้อของเพื่อให้แบบตัวเองเนี่ยได้มีความสวยงามได้มีการเข้ากับพื้นที่ที่นั้นๆใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นแรงใครสักเพียงใดเราจะมองว่าพร้อมสมบูรณ์ในความปานไปหรือไม่ตาผมไม่ได้ปานปีนอกจากว่าแต่งของเนี่ยแต่ผู้ที่มาอยู่อาศัยแต่ตั้งโดมในการที่มันทำการรูปแต่ละบางตามไม่เรื่องของโครงสร้างระบบการประกันประกันของอาชีพและได้คนที่หักหลอกในที่รูปการที่เย็นดีดีพระอาจารย์มาดีดีนะครับในการที่ได้รู้ว่าเรื่องจริงที่ของเราน้ำอะไรแต่ไฟสว่างผมตามดีมีงานครับผมมีรุ่นของตัวเก่ามีชื่อเสียงนะครับผมเลยมาปักตั้งเป้าหมายว่าที่จะยังไงคือคุณภาพชีวิตของคนของดีขึ้นขอเป็นคนใช้รูปตัวนี้นะครับให้แรงอยู่ก่อนอันนี้มีตัวเดียวนะครับเจ๊ครับเจ๊สวัสดีครับด้วยแต่
ใช่ก็ได้เหมือนกันไปเดินดูก็ไปวะเกือบเดียวจริงๆเราอยากขยายแต่งบประมาณไม่มีครับผมถ้าเกิดเราทำต่อได้เนี่ยมันจะทำต่อโผล่ไปด้านล่างหรือขึ้นไปเขาออกดอกทางที่เรียกว่าต้นล่องไม้ใหญ่อันนั้นต้นนี้มันเข้าหลังลายครับที่ดอกครับและไอ้ตรงนี้กีบเลี้ยงที่มันขยายขนาดใหญ่ขึ้นกีบเลี้ยงอ่ะแล้วมันค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มาทำตรงนี้โอ้ได้ครับจริงๆไม่ทันแล้วโอ้ไม่ทันแล้วหรือว่าสยามคุณยิ่งทันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวบ้านสยามครับเดินขึ้นมาขึ้นรถให้รถตู้ไปรับเราที่ลานน้ำพุครับนะครับรถตู้ซ่านนะครับไปรับที่ลานน้ำพุนะครับเชิญครับเชิญครับวิถีชีวิตคนที่อยู่ในปัจจุบันนะครับมักจะมาหาที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับดูพระอาทิตย์ตกดูทะเลหมอกต่างๆซึ่งจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่วิถีชีวิตชุมชนอยู่กับป่ามาโดยตลอดแต่มักจะเป็นวิถีชุมชนในลักษณะเกษตรกรรมนะครับคือปลูกพืชไร่นะครับแล้วก็อาจจะมีการตัดไม้ค่อนข้างเยอะวันนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับการหาสหวิทยาการต่างๆที่จะทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับเราก็มาดูต้นแบบที่บ้านแม่คำปองซึ่งแม่ออนแถวสันกำแพงซึ่งพื้นที่เหล่านี้วันนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวรอบพระราชแห่ทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะเริ่มต้นในการพัฒนาให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการทำลายด้วยสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานและก็หน่วยงานทางส
ัพยากรธรรมชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนได้มีการคุยกันในการที่เข้าไปใช้พื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวสำหรับการที่สร้างรายได้ให้กับคนอื่นในพื้นที่มากขึ้นโดยไม่มีการตลาดแต่เป็นการรักษาไว้นะการเสริมพื้นที่ให้น่าเที่ยวครับแล้วก็มีการจัดรูปแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการระดมสมองที่สำคัญในการที่เราจะให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยเป็นความร่วมมือทั้งฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนต่างๆนะครับวันนี้ถึงได้มีการมาดูงานแล้วก็มีการระดมสมองจุดของจังหวัดแพร่นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็บริเวณของภูพญาพ่อซึ่งเป็นพื้นที่สูงเชื่อมโยงได้หลายจังหวัดจากแพร่มีถนนตัดไปถึงจังหวัดสุโขทัยเข้าถึงภาคอีสานเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดนะครับ